ของพวกเขาครับภาพชุดความทรงจำเมื่อ14ปีที่แล้วจะโดนลบล้างจากผลการชกในวันนี้ได้หรือไม่ครับนี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกเฝ้ารอดูอยู่ครับโอ้ต้องบอกว่าผมขนลุกเลยทีเดียวครับเพราะว่าครั้งแรกที่เขาสองคนนี้เจอกันเนี่ยผมดูสดๆ อยู่เลยนะครับผมเพิ่งเริ่มหัดชกมวยเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นโอ้โหรื้อฟื้นความทรงจำครับน็อกไม่น็อกใครน็อกใครจะคาใจต่อไปหรือว่าตาวันนี้จะใสสะอาดแล้วก็แหมใสจริงครับลองดูแต่วันนี้เนี่ยกติกาเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยครับเพราะว่าวันนี้กติกาคิกบ็อกซิ่งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางถนัดของซาโตะด้วยนะครับพี่แชมป์ใช่ครับแล้วก็โอ้โหคือตอนแรกผมก็รู้สึกว่าพี่บัวขาวนี่อาจจะได้เรื่องของมัดกล้ามเนื้อกับเจอส่วนสูงเทียบกันเมื่อสักครู่นี่นั่งตาค้างเหมือนกันนะ11 เซนติเมตรครับ11 เซนติเมตรครับโอ้โหเป็นส่วนสูงที่เป็นโจทย์เป็นคำถามแล้วครับว่าบัวขาววันนี้ต้านอยู่ไม่อยู่ครับถูกต้องครับแข่งไปที่แล้วก็บอกว่าเจอกับโคตะหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากดูคู่ที่มันสูสีวันนี้หน่อยโอ้โหวันนี้จับให้เลยครับนี่ครับโอ้โหกองเชียร์จากชาวญี่ปุ่นครับมาเพียบเหมือนกันครับและก็ทีมท่านโอ้นี่คือนักชกหนึ่งเดียวครับที่เขาสามารถเอาชนะน็อกพี่บัวขาวได้ครับนี่สำคัญครับนี่คือยืนปรบมือให้กำลังใจครับแล้วดูครับนี่ฮะต้องบอกว่าความตื่นเต้นกับบรรยากาศความยิ่งใหญ่ในวันนี้ที่ต้องบอกว่าจะถูกจดจำไปเป็นส่วนหนึ่งกับบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าต้องจดจำไปบอกความมั่นใจครับโอ้โหพวกขาวนี่ต้องชกกระวังเลยครับโอ้โห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 โอ้ก่อนครั้งแรก14ปีที่แล้วบัวขาวโดนน็อกที่ญี่ปุ่นครับวันนี้บนแผ่นดินไทยที่บ้านของมวยไทยบัวขาวจะน็อกคืนได้ไหมบอกว่าบัวขาวเองเนี่ยก็เคยโชว์พลังหมัดชกกับซาโตะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูว่าแกจะใช้อาวุธอะไรดูแค่ลูกนี้ครับสวยงามครับแต่ดูครับหน้าของซาโตะเองแกดูนิ่งครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับเขาไงไปที่นั่นครับโอ้โหใครบอกว่ามวยญี่ปุ่นมีเข่าในไม่เป็นรองใครครับโอ้ตีแรงตีจิกกระช้ำโอ้โหไม่ธรรมดาครับเอาครับหมัดหมัดโอ้โหต่อท้องบัวขาวก็เตะซ้ายครับซ้ายคืนมาครับซาโตะแล้วล็อกโอ้โหโอ้ไม่ง่ายนะครับแบบนี้ไม่ง่ายแล้วครับซาโตะมาแบบนี้ครับสำหรับไม่เข้าโอ้โหจิกถึงกระพาครับอย่างที่บอกมาดูมาแล้วมีการต่อแบบนี้ครับ1 2 3แล้วเตะสูงครับมาเป็นคอมโบประสบการณ์ของพี่บัวขาวของเราครับยืนห่างไม่ดีกันพี่บัวโอ้โหไปซ้ายครับอุดยังไงครับมาต่อเข้าลูกครับยืนขาเดียวครับเสียหลักไปแต่ว่าหลายคนนี่ใจหายใจคว่ำครับเอ้าบัวขาวเบียดเข้าไปครับมาหน้าแย่ไว้ก่อนหน้าแย่โอ้ซาโตะมีเข่ายาวๆโอ้โหพิชัยต้องดูแล้วครับไปแล้วก็ขวาเต็มๆขาครับโอ้โหจุดสลบครับโดนเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าระบบการทรงตัวการควบคุมอยู่ตรงนั้นเลยครับนี่ครับโอ้โหหล่นตามผักเลยครับดูอีกทีครับชัดๆครับโอ้พยายามที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เลยครับแต่ดูครับมันเต็มขนาดไหนครับอันนี้เป็นจังหวะต่อยคล้องครับก่อนหน้าที่จะโดนครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูจังหวะชัดๆจากซุปเปอร์สโลว์มอชั่นของเวิร์ดพอยต์กดมาเลยที่ขาขวาเข้าไปปังโอ้โหจุดโฟกัสจุดสลบครับ